คำว่ากรุงเก่าคนทั่วไปจะรู้ทันทีว่าหมายถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำหรับคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเองนั้นคำว่ากรุงเก่านั้นหมายถึงอำเภอพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นชื่อใหม่ของอำเภอกรุงเก่าแต่ครั้งก่อนนั่นเองอำเภอพระนครศรีอยุธยานี้เป็นที่ตั้งของตัวเมืองแล้วก็จังหวัดพระนคร สีอยุทยาจึงเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีอำเภอเมืองขณะนี้ทางราชการก็พยายามจะเปลี่ยนอำเภอรพระนครศรีอยุธยาไปเป็นอำเภอรกรุงเก่าอย่างเดิมเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดตามประวัติศาสตร์แต่ยังตกลงกันไม่ได้ก็เลยยังคงใช้ชื่อออำเภอรพระนครศรีอยุธยามาจนจบเท่าทุกวันนี้ที่ชานเมืองกรุงเก่า เหตุการณ์กรรมสนองเรื่องนี้ได้บังเกิดขึ้นมาประมาณ20ปีที่ผ่านมานี้เองสำหรับผู้ที่รู้เหตุการณ์อย่างใกล้ชิดนั้นยังอยู่ครบดังนั้นการเล่าเรื่องนี้จะทำได้ก็โดยเพียงอาศัยโครงเรื่องเท่านั้นส่วนชื่อบุคคลหรือแม้แต่สถานที่ก็ไม่สามารถจะกล่าวได้ครับบริเวณชานเมืองที่กล่าวนี้คนแถวนั้นเกือบทั้งหมดมีการทำนาเป็นอาชีพหลัก การทำนาเป็นอาชีพที่ต้องทำงานหนักหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินกราแดดกราฝนแทบว่าจะไม่มีเวลาพักผ่อนก็ว่าได้ดังนั้นหลังจากเสร็จหน้านากันแล้วบรรดาไอ้หนุ่มลูกทุ่งทั้งหลายก็หันหน้าเข้าหาใบายมุกมีการตีไก่กัดปลาดื่มเหล้ากันจนเห็นเป็นเรื่องธรรมดาหนุ่มคนไหนที่ไม่มีความสามารถในด้านนี้ก็จะถูกกลับมองอย่างเหยียดหยามซะอีกว่า ไม่ใช่ลูกผู้ชายโอ้ช่างเป็นเวรกรรมเหลือเกินเห็นกงจักเป็นดอกบัวทุกคนก็เลยแย่งกันแสดงความเป็นลูกผู้ชายโดยเอานรกเป็นเดิมพันสิ่งหนึ่งที่บรรดาลูกทุ่งเหล่านี้นิยมช,มชมชอบกันนักหนาก็คือน้ำขาวเนื่องจากน้ำขาวนี่เป็นเครื่องดื่มที่ดื่มแล้วมีรสชาติดีราคาก็ถูกด้วยประการสำคัญก็คือพวกเขาสามารถผลิตขึ้นได้เองโดยไม่อยากนัก น้ำขาวในบางคนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรเพราะว่าคนส่วนมากจะได้ยินก็แต่พวกกระแช่หรือว่าอุอะไรพวกนี้สำหรับน้ำขาวนี่ก็อยู่ในตระกูลเดียวกันมีวิธีทําง่ายๆก็คือเอาเข้าวเหนียวนึ่งมาคล้ากับลูกแป้งน้ำขาวแล้วก็ใส่ไหหมักเอาไว้สามสี่วันก็ใช้ดื่มได้ส่วนกรรมวิธีการทําอย่างละเอียดนั้นไม่อยู่ในวิสัยที่จะนํามาเปิดเผยได้เพราะมันเป็นของผิดกฎหมาย การค้าน้ำขาวนี้สามารถทำกำไรให้กับผู้ค้าได้อย่างงดงามคือได้กำไรหลายเท่าตัวแต่ก็ต้องเสี่ยงกับการปราบปรามของเจ้าหน้าที่สัปปรพสามิตรอย่างหนักซึ่งจะมีการเอาเถิดเจ้าล่อระหว่างผู้ผลิตน้ำขาวกับเจ้าพนักง,งานอยู่เป็นประจำสร้างความสนุกสนานให้กับบรรดากองเชียร์ซึ่งยืนดูเป็นอันมากการเก็บน้ำขาวนี้ผู้ผลิตจะมีกรรมวิธีการซ่อนเป็นพิเศษ เช่นเอาไปฝังไว้ตามคูข้างถนนบ้างเอาไปถ่วงไว้ในน้ําบ้างหมกไว้ใต้กอสวะไอ้ผักตบชวาหนาๆนานานในครูครองบ้างถ้าบังเอิญเราไปพบกอสวะาหนาๆนานานานข้างบ้านเหล่านี้คงจะคิดว่าทําไมเขาไม่เอาสวะขึ้นแล้วก็ใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ความจริงใต้กองสวะนี้อาจจะมีน้ําขาวซ่อนอยู่บ้างก็เป็นได้ ในเมื่อกรรมวิธีการเก็บของผู้ผลิตมีวิธีแตกต่างกันไปก็เลยต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากกว่าจะจับได้แต่ละรายและแม้ว่าจะจับได้ก็ไม่ค่อยจะมีผู้เข็ดหลาบเพราะว่าค่าปรับไม่แพงเท่าไหร่ในอววกในจ้อยสองหนุ่มลูกทุ่งผู้มีหัวก้าวหน้าว่าเพื่อนในบรรดาหนุ่มลูกทุ่งในละแวกนั้น หลังจากล้อมวงน้ำขาวกันไปพักใหญ่ก็บังเกิดความคิดแจ่มใสขึ้นมาทันทีในอ้วบก็เลยปรึกษากับเจ้าจ้อยบอกว่าอไอ้น้ำขาวนี่มันก็ลงทุนนิดเดียวเราเองมันมีนิสัยชอบอยู่แล้วนี่ถ้าหากเราเข้าหุ้นกันทำน้ำขาวขายเสเองก็คงจะรวยไหนจะกำไรจากการขายไหนจะประหยัดเงินทองไม่ต้องไปซื้อเค้ากินฮะห,หรือเพื่อนจ้อยว่างไง อ้าวตกลงสินายจ้อยก็รีบรับคำทันทีทั้งคู่มีความคิดคล้องจองกันราวกับนรกกำหนดเส้นทางไว้ให้เมื่อตกลงกันเป็นที่แน่นอนแล้วสองหนุ่มก็รวบรวมเงินทองที่พอเหลือจากการขายข้าวเดินทางไปซื้อลูกแป้งน้ำขาวซึ่งไม่มีขายในละแวกนั้นต้องเดินทางไปอีกอำเภอหนึ่งซึ่งไม่เกินความสามารถที่จะส่อหา ด้วยการถามเอาจากคนขายน้ำขาวเก่าๆเขาก็บอกให้โดยไม่มีการปิดบังหลังจากนั้นสองหนุ่มก็ทำมาหากินในทางนี้ตลอดมาฐานะการเงินก็ดีขึ้นและในที่สุดก็เลิกอาชีพทำนาหันมาเอาดีทางการค้าน้ำขาวเพียงอย่างเดียวทั้งคู่เดินทางติดต่อหาซื้อลูกแป้งน้ำขาวกันเป็นธุรกิจจนรู้จักกับบรรดาผู้ค้าแป้งน้ำขาวเป็นอย่างดี เพราะสองหนุ่มนี้เงินดีซื้อเงินสดตลอดต่อมาเมื่อรู้จักมักคุ้นกันมากขึ้นซึ่งบางครั้งเงินขาดมือก็คือสองหนุ่มนี้นอกจากมีธุรกิจทางทำน้ำขาวแล้วยังนิยมเล่นการพนันที่เรียกว่าไฮโลอยู่ด้วยจนบางครั้งเงินก็ขาดมือเนื่องจากมีความคุ้นเคยกันเมื่อเงินขาดมือก็สามารถใช้เครดิตได้ที่แรกก็ช่วงระยะเวลาสองสาวัน ต่อมานานเข้าก็กลายเป็นจ่ายเงินกันทุกเดือนซึ่งคนขายก็ไม่รังเกียจเพราะว่าสองหนุ่มไม่เคยผิดสัญญาเมื่อครบกำหนดเมื่อไหรก็จ่ายให้ครบทุกทีธุรกิจอันผิดทั้งทางโลกและทางธรรมดำเนินอย่างราบรื่นตลอดระยะเวลาหลายปีถึงแม้จะถูกเจ้าหน้าที่จับได้บ้างแต่เมื่อเทียบกับกำไรแล้วมันคุ้มกัน ทั้งสองดำเนินกิจการใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆแป้งที่ใช้ในการทำน้ำขาวก็ต้องใช้เป็นจำนวนมากขึ้นเป็นเงาตามตัวแน่ละจำนวนเงินก็ต้องมากขึ้นเป็นเงาตามตัวเช่นเดียวกันเมื่อรวมกันเป็นเดือนแล้วยอดเงินเทียต้องจ่ายเป็นค่าแป้งน้ำขาวก็มากขึ้นนับเป็นจำนวนหมื่นเมื่อ20ปีที่แล้วมาระยะหลังๆก็ทบเงินหลายๆเดือนจ่ายครั้งหนึ่ง พร้อมทั้งให้ดอกเบีย้ยเขาครั้งหนึ่งในอวบกับนายจ้อยมองดูจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายเป็นค่าแป้งน้ำขาวซึ่งทบมาหลายเดือนก็จ่ายหายเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงได้เพราะเอาของเขามาแล้วถ้าไม่จ่ายก็ไม่สามารถจะเอาของงวดใหม่มาทำได้แต่แล้วไม่นานทั้งคู่ก็สามารถติดต่อกับนายหน้าของผู้ค้าแป้งน้ำขาวรายใหม่ได้ก็เลยหันมาทำการค้าขายกับพ่อค้าแป้งน้ำขาวรายใหม่ ทั้งคู่ก็คิดหาทางโกงพ่อค้าคนเก่าโดยการไม่ยอมจ่ายค่าแป้งน้ำขาวให้กับพ่อค้ารายเก่าแล้วก็ผ่านขาดการติดต่อกันไปในที่สุดทางด้านผู้ค้าแป้งน้ำขาวรายเก่านั้นเงินมันเป็นจํานวนเยอะจะปล่อยให้กลายเป็นหนี้ศูนย์ได้ยังไงก็พยายามติดตามทวงถามอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ได้รับเพียงคําขอผลัดผ่อนจากนายอ้วนนายจ้อยตลอดเวลา และแล้วนรกก็ขีดเส้นให้คนทั้งหมดมาพบกันวันนั้นพ่อค้าแป้งน้ำขาวกับลูกชายคนโตเดินทางมาถึงบ้านในอวบในจ้อยจะว่ายังไงก็จะได้ตกลงกันให้แตกหักกันลงไปเสียทีสองพ่อลูกมาพบลูกค้าจอมเบี้ยวโดยกระทันหันซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งไม่ทันรู้ตัวในสถานการณ์อย่างนี้ในอวบกับในจ้อยจะปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงก็ไม่ได้เพราะ อวบกับจ้อยมองดูวัตถุที่ตรงอยู่ที่เอวของทั้งสองคนนั้นจะเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากปืนเมื่อตอนเองตกอยู่ในฐานะผู้เสียเปรียบอวบกับจ้อยก็ต้องทำใจดีสู้เสือทำเป็นทักทายปราศัยเป็นอย่างดีอ้างเหตุขัดข้องทั้งเพื่อจะหาเหตุผลผลัดพรต่อไปแต่สองพ่อลูกก็ไม่ยินยอมยังไงวันนั้นกูจะต้องเอาเงินกลับไปให้ได้ไม่ยอมให้เสียเที่ยวที่มา เพราะว่ายอมให้ผัดผ่อนกันมาหลายครั้งมาแล้วในที่สุดเมื่อหมดหนทางบ่ายเบี่ยงอ้วบกับจ้อยก็ต้องยินยอมให้เงินไปด้วยความเสียดายแต่แล้วความคิดแวบหนึ่งก็ผุดขึ้นมาในสมองของทั้งสองคนพร้อมๆกันสองหนุ่มก็แกล้งทำเป็นมิตรด้วยการเลี้ยงอาหารเย็นแก่เจ้าหนี้ชะตาขาดด้วยความเต็มใจเหล่ายาปราปิ้งถูกยกออกมาอย่างไม่อัน้นทั้งสี่ก็ร่วมวงกันอย่างสนุกสนาน โดยแต่ละฝ่ายก็ไม่ทราบความคิดของอีกฝ่ายหนึ่งเจ้าหนี้ก็กระยิมยิ้มย่องที่จะได้รับเงินจากการชำระหนี้ส่วนลูกหนี้ก็กระยิมยิ้มย่องยินดีที่จะไม่ต้องเสียเงินใช้หนี้และแล้วเจ้าหนี้ทั้งสองก็ลากลับเพราะว่าจะต้องรีบกลับโดยขบวนรถไฟที่จะมาถึงประมาณสักทุ่มครึ่งในอวบกับนจ้อยทําเป็นขยันขยอให้เจ้าหนี้ทั้งสองค้างคืนทั้งที่ใจอยากจะให้กลับไปเร็วๆจะได้หมดเรื่องหมดราวซะที เจ้านี้ก็ไม่ยอมค้างอ้างว่ามีธุระอีกมากระยะทางจากบ้านไปสถานีรถไฟประมาณสองกิโลเมตรจะต้องเดินไปเองเดินไปตามทางรถไฟแล้วก็เดินข้ามสนามข้ามคลองด้วยในอวบกันในจ้อยก็แสดงไมตรีจิตไหนๆจะกลับ่าขอเดินไปส่งจนถึงสถานีเพราะทางมันค่อนข้างเปลี่ยวแล้วก็มืดด้วยทางเจ้านี้ก็ไม่ว่าอะไรยินดีให้ทั้งสองไปส่ง ในอวบกันในจ้อยเตรียมไม้คมแฝกเพื่อดำเนินการตามแผนซึ่งได้แอบนัดแนะกันเรียบร้อยแล้วและเพื่อกันสงสัยจะได้อ้างว่าเอาไว้ป้องกันตัวตอนเดินทางกลับทั้งสี่เดินคุยกันมาตามทางจนถึงสะพานรถไฟซึ่งค่อนข้างยาวน้ำเบื้องล่างไหลเชี่ยวกรากเพราะว่าเป็นหน้าน้ำลดกรมชนประธานได้เปิดประตูน้ำระบายน้ำในานาออก สวะหรือว่าผักตบชวาก็ไหลามาพะกับเสาสะพานจนเป็นแผ่แนั่นขนาดก่อนข้ามสะพานในอวบในจ้อยชะลอฝีเท้าลงเดินคล้อยมาทางด้านหลังและก่อนที่เจ้าหนี่พ่อลูกจะทันรู้ตัวไม้คมแฝกในมือเจ้าอวบกับเจ้าจ้อยก็กระนำลงบนท้ายถอยขอยงเจ้าหนี่ชะตาขาดทั้งสองสุดตัวลงกับสะพานรถไฟโดยปราศจากเสียงร้องแม้แต่น้อย อวกกับจ้อยหลังจากยืนงงสักครู่ก็ได้สติอวบรีบล้วงเงินจากกระเป๋าเจ้านี่คนพ่อเอามาใส่กระเป๋าตัวเองและพร้อมกันกับจ้อยก็ช่วยกันลากร่างอันไร้สติของเจ้านี่ลงจากสะพานนำลงไปมัดกับเสาสะพานอย่างแน่นหนาภายใต้ผักตบชวาอันหนาทึบหลังจากนั้นเรื่องก็เงียบหายไปเพราะไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดรู้เห็นนอกจากตัวผู้ลงมือเอง แล้วก็ไม่มีใครพบศพของทั้งสองด้วยเหตุการณ์วันนั้นผ่านมาได้เดือนอก,กว่ากว่าวันนั้นในอวบกันในจ้อยเดินสู่บุรีคุยกันมาตามทางรถไฟในเวลาใกล้ค่าทั้งสองเดินผ่านบริเวณที่ตัวได้เคยสร้างกรรมเมาไว้บริเวณนั้นอยู่ใกล้วัดของหมู่บ้านทันใดนั้นเองแสงไฟฉายจากหัวรถจักรเสียงวูดรถไฟ ดังระคนกับล้อเหล็กกระทบรางใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาโดยที่เจ้าอ้วบกับเจ้าจ้อยไม่ได้สนใจแม้แต่น้อยขบวนรถไฟนี้เป็นขบวนเดียวกันกันกบเจ้าหนี้เหยื่อฆาตกรรมของอ้วบกับจ้อยจะโดยสารกลับบ้านนั่นแหละขบวนรถไฟแล่นใกล้เข้ามาทุกทีโดยที่นายอว้วกนายจ้อยไม่ได้หันมามองแม้แต่น้อยและแล้วมาเหล็กขบวนนั้นก็บดขยี้ร่างเจ้าอ้วบเจ้าจ้อยจนแหลกเหลว ซึ่งบังเอิญตรงกับบริเวณที่อวบกับจ้อยได้สังหารเหยื่อของเขานั่นเองหลังจากที่ขบวนรถรู้ว่าทับคนตายก็หยุดดูเหตุการณ์ประชาชนเห็นรถจอดก็วิ่งมาดูเหตุการณ์ตามแบบฉบับของไทยมุงทุกคนก็เบือนหน้าหนีเมื่อมองไปแล้วพบร่างอันปราศจากวิญญาณของนายอวบนายจ้อยซึ่งแหลกเหลวขาล้อเหล็กของรถไฟภิกษุรูปหนึ่งได้เล่าเหตุการณ์ ให้คนที่มามุงดูนั้นว่าอาตมานะเห็นคนเดินมาด้วยกันสี่คนนะเมื่อเห็นนะรถไฟใกล้เข้ามาก็ไม่เห็นมีทีท่าว่าเขาจะหลบอาตมาซึ่งเผิญอยู่ใกล้ๆก็ร้องตะโกนจนสุดเสียงหลายครั้งแต่คนทั้งสี่ก็ไม่ได้ยินแต่พอรถไฟทับแล้วปรากฏว่ามีอยู่เพียงสองศพเท่านั้นไม่ทราบว่าอีกสองคนนั้นหายไปไหน หลังจากนั้นอีกไม่นานหลังจากที่น้ำลดแล้วผักตบชวาก็หลุดลอยออกไปจากบริเวณสะพานรถไฟก็มีคนพบศพชายสองคนถูกมัดติดอยู่กับเสาสะพานเหลือแต่โครงกระดูกเท่านั้นโดยไม่มีผู้ใดทราบว่าผู้ตายเป็นใครมาจากไหนและก็ไม่มีผู้ใดสนใจนักเรื่องนี้เงียบหายไปจนกระทั่งทุกวันนี้ครับ ลุงแช่มในแกเป็นคนมีเงินในหมู่บ้านคนหนึ่งเมียแกชื่อปะปรงุงแกมีลูกสาวคนเดียวชื่อวาดวาดเนี่ยเป็นสุดที่รักของพ่อกับแม่วาดไม่ได้สาสวยอะไรแต่ก็ไม่ได้กิเรวาดเป็นเด็กนิสัยดีมีจิตใจโอบอ้อมอารีทุกวันพระกลับจากทําบุญวาดก็มักจะนําขนมหวานที่ทำไปถวายพระซึ่งจะเป็นพวกขนมไทยๆพื้นบ้าน วาดจะทําทีละมากๆเพื่อจะแจกเพื่อนบ้านไม่ว่าจะจนจะรวยวาดก็ไม่เคยดูถูกใครคําน้อยก็ไม่เคยนินทาใครลุงแชมํากับป้าปรุงก็ภูมิใจในตัวลูกสาวมากชาวบ้านที่รู้จักก็จะรักวาดกันทุกคนวาดนั้นถึงจะมีน้ําใจดีแต่ก็ไม่มีหนุ่มคนไหนมาจีบจนวาดอายุ19แล้วอาจจะเกรงกลัวบรารมีของลุงแชมําซึ่งเป็นพ่อก็อาจจะเป็นได้ เพราะว่าแกมีฐานะดีกว่าใครในตำบลอยู่ต่อมาก็มีเพื่อนของวาดคนหนึ่งชื่อมะลิเป็นเพื่อนที่วาดสนิทที่สุดมะลิก็มีแฟนที่คบหากันอยู่แฟนของมะลินี่มีพี่ชายคนหนึ่งชื่อแสนยังโสดมะลิก็อยากจะให้วาดเป็นแฟนกับแสนมะลิก็คุยกันว่าจะติดต่อ,อผู้ชายให้เขาไม่ได้ร่ำรวยแต่เป็นคนขยันวาดก็เขินอายบอกว่าตัวไม่อยากมีแฟน แต่มะลิก็บอกว่าคนเราเกิดมาก็ต้องมีคู่ชีวิตยามเท่ายามแก่จะได้มีลูกมีเต้าไว้ดูแลไม่นานมลิก็พาแฟนที่ชื่อสนแล้วก็พี่ชายที่ชื่อแสนมาทำทีเป็นว่าผ่านมาแล้วแวะหาว่าที่บ้านลุงแช่มกับป้าปรุงก็ไม่ได้คิดอะไรบอกว่าห้หาน้ำหาท่าหาขนมมาให้เพื่อนกินพ่อกับแม่จะไปทุระ เรื่องให้คนงานบรรทุกฟืนล่องเรือไปส่งตามโรงสีแล้วก็จะไปดูว่าน้ำตาลปี๊บงวดที่จะส่งนี่มันได้มากน้อยแค่ไหนวาดก็มีโอกาสได้รู้จักกับแสนซึ่งหน้าตาก็ดีพอใช้วาดก็รู้สึกชอบส่วนแสนก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจกับเรือนไม้สักบ้านของลุงแชมเป็นอย่างมากมันใหญ่โตมากหน้าบ้านก็มีดอกไม้นานา,นาชนิดสวยงามข้าวของตูต้โต๊ะส่วนใหญ่ก็เป็นไม้สัก ในตู้โชว์ก็มีเครื่องลายครามราคาแพงในโหลก็มีขนมฝรั่งหลายโหลแสนไม่ได้ชอบวาดหรอกแต่ว่าหวังในสมบัติก็ยอดคําหวานจนวาดเคลิบเคลิม้มมลินั้นก็คิดว่าแสนจริงใจไม่รู้ซึ้งถึงใจจริงของแสนคุยกันจนเย็นทุกคนก็ลากลับและแสนก็บอกว่าช่วงปีใหม่ที่จะมาถึงปลายเดือนเนี้จะมาหาใหม่ ช่วงที่ไม่ได้มาก็จะเขียนจดหมายฝากสนมาแล้วก็ให้มะลิเอามาให้วาดทุกอย่างดูมันง่ายดายและรวดเร็วแสนก็รู้สึกว่ามันง่ายเกินคาดต่อไปถ้าได้เป็นเขยบ้านนี้ตัวก็จะสบายแสนกลับมาบ้านตัวก็ตัดสินใจบอกเลิกกับพึ่งแฟนสาวที่ชอบพอกันมาสองปีแล้วก็สัญญาว่าจะแต่งงานกันปลายปีนี้ พึ่งก็เลยมอบทั้งกายทั้งใจให้กับแสนโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าทั้งคู่มีอะไรกันแล้วพึ่งบอกว่าพี่แสนจะมาบอกเลิกกับฉันได้ยังไงฉันเป็นเมียพี่แล้วนะแสนก็บอกว่าแค่ครั้งสองครั้งมันไม่สึกหรออะไรหรอกท้องก็ไม่ท้องใครเ,เขาก็ไม่รู้เรื่องเนี้ยพี่คิดว่าเราคงจะไปด้วยกันไม่ได้หรอกพี่ก็จนพึ่งก็จนแต่งกันไปก็ไม่จเจริญหรอกพี่เจอคนที่ดีกว่าแล้ว พึ่งก็ด่าแไวไ้แสนทำไมมึงพูดหมาหมาแบบนี้มึงก็รู้ว่ากูจนมาตั้งแต่แรกแล้วแล้วมึงมาคิดว่าไม่เจริญอะไรตอนนี้มึงได้กูแล้วมึงจะตีตัวออกห่างเหรออีผู้หญิงคนใหม่ของมึงเป็นใครล้วกูจะไปฉีกอกมันที่มันแย่งผัวกูแสนก็บอกว่าอย่ามาขึ้นมึงขึ้นกูนะคนเขาหมดรักแล้วก็พูดตรงตรงกันแบบนี้แหละจะรั้งยังไงก็เอามาอยู่รักผู้หญิงคนใหม่เนี่ยเขาไม่รู้เรื่องของเราอย่าไปว่าเขาพี่เบือ่อ เบื่อทำนาถ้าแต่งกับคนใหม่ในพี่จะได้เป็นเท่าแก่ค้าขายไม่ต้องเอาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินอีกใครก็อยากจะสบายด้วยกันทางนั้นล้ววะพึ่งก็ร้องไห้ด่าเจ้าแสนมึงน่ะมันเลวยิ่งหมามึงคิดว่ามึงได้กูแล้วมึงจะทิ้งกูง่ายๆ่หเลยไอ้แสนนรกรอมันอยู่ข้างหน้านะมึงระวังตัวไว้ให้ดีแสนก็บอกว่าไม่ต้องมาคูหรอกไม่สนใจหรอกจะไปร้องแรกแขกกระเชอที่ไหนก็ไปทำไมกลัวจะอายเขา ไม่ยอมรับเสยอย่างใครจะทําไมเองก็ยังสาวยังสวยหาผัวใหม่ได้เป็นหลวต่อไปนี่เราขาดกันพี่จะไม่ขอมาเจอหน้ากันอีกแล้วปรากฏว่าในแสนโดนหนีอย่างไม่ใยญดีพึ่งเลยความเจ็บช้ำน้ำใจอันนี้ทำให้พึ่งเล่าให้พี่ชายสองคนฟังพี่ชายของพึ่งเจ็บแ้นยิ่งนักคนบ้านเดียวกันแท้แท้ยังทำกันลงคอเอาไว้ไม่ได้แบบนี้จะปล่อยมันลอยนวลไปเสวยสุขเหรออย่าหวังเลย พึ่งก็ปาดน้ำตาคิดเหมือนที่พี่ชายบอกพี่ชายของพึ่งก็คอยหาโอกาสฆ่าแสนทิง้งก็มีอยู่วันหนึ่งแสนกลับจากไปหามาลิแล้วก็ไปบ้านวาดมาก็ต้องเดินผ่านคนาของเพื่อนบ้านตอนนั้นบรรยากาศเริ่มมืดพี่ชายของพึ่งที่คอยรอโอกาสว่าแสนจะเดินทางไปไหนบ้างนอกจากไปนาหรือว่าอยู่คนเดียวก็จะลงมือสังหารด้วยลูกซอง แต่พี่ชายคนรองบอกว่าวันนี้คงไม่ต้องใช้ปืนให้มันมีเสียงดังหรอกใช้มีดแทงมันทีละแผลให้มันค่อยๆตายเป็นผีเฝ้านานี่แหละทั้งคู่ก็ออกมาขวางแสนไว้เฮ้ยหยุดก่อนไอ้แสนมีมีอะไรเหรอพี่กูก็จะมาถามมึงตรงๆว่ามึงทิ้งน้องกูได้ไงมึงหยามน้ำใจพวกกูมากเกินไปแล้วแสนก็บอกทิ้งทั้งที่ไหนกันเราตกลงจะเลิกกันดีๆ พี่หลบไปเถอะฉันจะรีบกลับบ้านมันค่ำแล้วพี่ชายคนโตของพึ่งก็แทงสวบเข้าที่ท้องของแสนอย่างแรงแสนร้องโอยแล้วล้มลงมึงแทงกูทำไมอะ่ะมึงจะมีหน้ามาถามมีไรเลวพี่คนรองของพึ่งเอาเท้าเหยียบจมูกของแสนที่พยายามดิ้นรนพี่ชายคนโตก็ดึงมีดออกมาแทงเข้าราวนมซ้ายอีกครั้งวิญญาณของแสนก็หลุดลอยออกจากร่างตายคานา ส่วนสนซึ่งเป็นน้องชายของแสนนี่ค้างอยู่ที่บ้านมะลิช่วยมะลินวดข้าวจนดึกรุ่งเช้าเจ้าของนามาพบศพก็รีบไปบอกที่บ้านแสนพ่อแม่ตกใจพึ่งก็ทำเป็นร้องไห้คร่ำครวญที่คนรักถูกฆ่าตายเมื่อผู้ใหญ่บ้านกำนันทราบเรื่องก็อบอกให้พ่อไปแจ้งความตำรวจมาชนะสู่ศพแล้วก็สอบสวนหลายๆคนว่าแสนมีศัตรูที่ไหนบ้างหรือว่าทะเลาะกับใครบ้างก็ไม่มีใครรู้ สนกลับมาเมื่อรู้ว่าพี่ชายตายก็เสียใจมากแต่ก็ไม่ได้นึกถึงว่าพึ่งจะรู้ความจริงแล้วที่แสนไปชอบวัดก็เลยไม่สงสัยพึ่งพวกพี่น้องของเขาก็มาช่วยงานศพแสนโดยไม่ได้แสดงพิรุษอะไรหรือว่าหลบหนีไปไหนมีดที่ใช้แทงแสนก็โยนทิ้งน้ำไปสวดไปได้คืนหนึ่งรุ่งเช้าสนก็ส่งข่าวให้มาลิรู้มาลิก็รีบไปบอก วาดที่กําลังนั่งอยู่ในห้องเอาจดหมายของแสนมาอ่านเอารูปถ่ายของแสนที่แนบมากระจดหมายเป็นรูปขาวดํามาแนบอกปั๊ปรุงเรียกว่าให้ฉันหน่อยเดี๋ยวฉันจะมาบอกข่าวมันว่าเพื่อนตายใครตายว่าอีมาลิก็พี่ชายแฟนฉันที่เคยมาเที่ยวหาบ่อยๆนะจ้าลุงแชม่มก็ถามว่ามันเป็นอะไรตายอะ่ะถูกแทงจะลงุงคนดีแท้ๆใครนะช่างทำได้ลงคอ วาดได้ยินเสียงมาริก็รีบอกมามีอะไรเหรอมาริเสียงเอ็ดอึงเจววาดพี่แสนนสีถูกแทงตายแล้ววาดได้ยินมาริบอกก็ถึงกับล้มทั้งยืนล้มลงชักตัวเกรงปรากฏว่าวาดเกิดช็อกแล้วก็ถึงแก่ความตายทุกคนตกใจก็ร้องโวยวายชาวบ้านวิ่งมาดูกันมาริตกใจมากสติแทบแตกวิ่งกลับบ้านไปเนื้อตัวสั่นไปหมด ถึงจะรู้ว่าลูกไม่หายใจแล้วแต่หัวอกพ่อแม่ที่รักลูกมากก็ยังเอาลูกไปโรงพยาบาลหมอก็สันนิษฐานว่าวาดหัวใจวายเฉียบพลันแล้วก็อาจจะเป็นโรคหัวใจอยู่ก่อนหน้านี้เพียงแต่อาการไม่ได้แสดงออกมาชัดเจนลุงแช่มเอาศพลูกกลับมาบ้านไม่เอาไปวัดสวดอยู่เจ็ดคืนช่วงนั้นก็ให้คนปลูกเรือนไทยกลางสวนหลังเล็กนำศพวาดไปเก็บไว้ที่นั่นไม่เอาไปเผาหรือว่าเอาไปฝังแต่อย่างใด สองผัวเมียมานั่งที่เก็บศพวาดทุกเช้าหมดเรี่ยวหมวดแรงที่จะทำอะไรญาติก็ต้องมาคอยปลอบใจลูกจ้างที่ทำตาลให้บ้านลุงแชมสองคนก็รู้สึกหวาดหวาดอยู่เหมือนกันเมื่อเห็นสุสานอยู่กลางสวนชาวมืดลูกจ้างสองคนก็มาเก็บกระบอกน้ำตาลก็ต้องตกใจจนไม่สามารถปีนไปเอาน้ำตาลได้เพราะเห็นวาดนี่นั่งอยู่หน้าเรือนไทยนั่งก้มหน้าร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ ทั้งคู่ก็รีบเพ่นมาบอกลุงแช่มกับป้าปรุงว่าเจอผีของวาดคงจะต้องเลิกทาตาลลุงแชมก็พยักหน้ามอบเงินให้ทั้งคู่ไว้ตั้งตัวข่าวว่าผีของวาดอยู่ที่สุสานเฮียนปรากฏร,ร่างให้คนงานเห็นก็ร่ำลือไปจนไม่มีใครมาทําตาลให้ลุงแช่มลุงแชมก็เลยต้องปล่อยสวนให้ร้างมีขโมยมาสอยมะพร้าวไปขายก็จะถูกผีของวาดเนี่ยหลอกเอาลุงแช่มก็เลยไม่มีน้ําตาลไปส่งขาย แต่ทั้งสองผัวเมียก็ไม่ได้เสียดายรายได้สละสวนให้ลูกอยู่ทั้งสองอยากจะเจอว่าแต่ก็ไม่เคยเจอนำเอาข้าวปลาอาหารไปเปลี่ยนให้ทุกเช้าบางครั้งตอนเย็นก็ไปนั่งอ้อนบอนให้ลูกมาหาก็ไร้วี่แววหลังจากงานศพของแสนแล้ววาดผ่านไปได้สักระยะหนึ่งสนก็มาหามะลิแล้วก็เล่าว่าแสนมีแฟนอยู่แถวบ้านมาก่อนจะมาจีบวาดมะลิคิดสงสารวาดก็มาทันที ชวนสนไปไหว้ศพวาดเพราะว่ามะลิก็รู้สึกผิดที่ไปบอกข่าวจนว่าช็อกตายมะลิก็กลัวแต่อาศัยว่าเป็นตอนเที่ยงแล้วก็ไปกระสนก็เลยกล้าไปเมื่อมาถึงก็ได้กลิ่นธูปหอมมะลิกับสนแล้วเข้ามาไหว้จุดธูปคนละดอกมะลิก็บอกว่าวาดเองอย่าเสียใจอะไรอวรพี่แสนเลยนะพี่แสนเขามีแฟนแล้วเขานอกใจมาจีบเออง ให้เองไปดีเถอะไปที่ชอบที่ชอบนะอย่าหลอกใครอีกเลยนะพี่แสนน่ะเป็นคนหลายใจนะวา่าเสียงวาดก็ดังขึ้นมาบอกกูรู้แล้วทั้งคู่ได้ยินในเพนป่าราบเลยลุงแช่มกับป้าปรุงก็สั่งญาติว่าถ้าตนกับเมียตายสวดเสร็จทำบุญเจ็ดวันเรียบร้อยก็ให้นำศพไปเก็บไว้ที่เดียวกับวาดทรัพย์สมบัติต่างๆจะจัดสรรปันส่วนให้พี่น้องทั้งสองฝ่าย ยกเว้นแต่สวนที่ทำสุสานไว้ก็ขอให้เก็บไว้อย่างนั้นห้ามใครแปรสภาพพื้นที่ไปทำอย่างอื่นเด็ดขาดต่อมาป้าปรุงก็ป่วยกระสาะกระแสะจนตายลุงแช่มก็ให้ญาตินำร่างเมียไปไว้ที่เดียวกับลูกปัจจุบันตัวลุงแชมเองก็ตายไป13าปีแล้วศพก็ยังอยู่ที่นั่นญาขึ้นรกครึ้มไม่มีใครกล้าไปยุ่งหรือว่านำข้าวปลาอาหารไปเส้นมีแต่ญาติที่คอยทำบุญตักบารให้ทุกเช้า ต่อมาก็มีหลานป้าปรุงมาอยู่ที่บ้านไม้สักหลังนั้นก็ไม่มีใครถูกหลอกหลอนเพราะว่าป้าปรุงกับลุงแช่มแกก็คงจะเต็มใจยกให้ครับ